สวัสดีครับผมเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กลาดนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องที่ยังคงเกี่ยวกับกล้องอยู่นะครับ Memory Card ครับก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเมมแท้กับเมมเทียมมันเป็นยังไงนะครับเมมแท้เนี่ยให้สังเกตด้านหน้าตัวแพ็คเกจของเขานะครับว่าจะต้องมีตัวสกรีนที่ชัดเจนนะครับ มีโลโก้มีอักษรที่ชัดเจนมีการสกรีนที่คมๆนะครับตัวหนังสือนะครับต่างๆมีวอยสติ๊กเกอร์ของร้านค้าหรือบริษัทที่ได้ผลิตออกมานะครับพลิกมาด้านหลังก็จะเจอรายชื่อผู้ผลิตที่ชัดเจนว่ามาจากไหนนำเข้าจากที่ไหนนะครับส่วนด้านในนั้นนะครับสำคัญมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องของตัวเมมโมรี่การ์ดครับตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะของแท้นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับของก๊อปจะอยู่ด้านนี้นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับจะต้องไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีอักษรเป็นตัวแบบเหมือนปั๊มนูนเล็กๆบางๆนะครับเป็นประเทศที่ผลิตนะฮะจะต้องไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรแปะเลยนะครับถึงจะเป็นของแท้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานของเขานี่จะต้องแบบสกรีนได้คมนะครับตัวอักษรค่อนข้างคมนะครับนี่คือของแท้นะครับโอเคแต่ถ้าของก๊อปนี่ฮะจะมีพวกสติ๊กเกอร์แบบนี้จะเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียน PDSD หรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ Void อะไรต่างๆนะครับอันนั้นเจอของก๊อปปี้แล้วล่ะครับ ให้เพื่อนๆระวังด้วยนะครับการเลือกซื้อเมมโมรี่การ์ดนะครับจากร้านค้าออนไลน์นะครับที่มีราคาถูกนะครับอาจจะเจอเมมโมรี่การ์ดก๊อปปี้แบบนี้นะครับปัญหาของเขาก็คือว่าเวลาเราใช้ไปไม่นานครับมันจะเกิดการเออร์เลอร์บ่อยนะครับหรือไม่ก็เสียไปเลยเราจะใช้ไม่ได้นานครับไม่เหมือนของแท้นะครับโอเคเอาละครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับแล้ววันหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรอีกคอยติดตามนะครับไปแล้วครับ